ว้าวมาถึงก็มือกลมหน้าผากแล้วไปแบบไหนน้อวันนี้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะจะมาในไม้ไหนเนาะวันนี้คลิกตำราไม่ทันเลยพ่ออะไรรู้ไหมใดๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเกินครับกระแสโลกกระแสโซเชียลแปลว่ากระแสของมนุษย์โลกก็แล้วกันเปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกินครับเร็วเหลือเกินแล้วก็กระแสธรรมชาติล่ะมันก็บีบรัดเลยนะครับกระแสธรรมชาติเนี่ยใช้คำว่าบีบรัดกระแสมนุษย์โลกนับเนื่องต่อไปนี้มันมีคำถามง่ายๆจะอยู่ยังไงจะกินอะไรจะอยู่ยังไงต่อๆไปเนี่ยแล้วจะกินอะไรใช่วันนี้แหละมีกินพรุ่งนี้ก็ยังคงมีกินอยู่เดือนหน้าแล้วปีหน้า
แล้วปีต่อไปอีกไม่รู้ผมบอกภายใน2ปีเนี่ยคนไทยภายใน2ปีนะปีนี้มัน62ใช่ไหมล่ะต่อไปก็ปี63ใช่ไหมล่ะต่อไปก็ปี64ใช่ไหมครับ63 64ก็จะรู้ว่าแผ่นดินไทยซึ่งเป็นแผ่นดินธรรมแล้วก็เป็นแผ่นดินทองมาดูตลอดอย่างต่อเนื่องแม้จะขึ้นลงบ้างเลตุเป้มาบ้างก็ยังอยู่ในเกณฑ์นี้อยู่นะครับแผ่นดินไทยที่เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินธรรมนี้ไม่ว่าเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอัจพุทธหลอมรวมกันครับใช่ว่าหลอมรวมกันนะฮะมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่จึงไม่ทะเลาะบ่อแว้งกันจนกระทั่งบ้านแตกสระแหลกขาดแม้ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นฝ่ายยั่วฝ่ายยุฝ่ายที่จะมันเกิดแล้วก็สุดแท้แต่เถอะสุดท้ายมันก็สงบนิ่งก็แปลว่ามันเหมือนที่พระศาสดาใดๆดูแลอยู่ก็แล้วกันก็มันจะวางนะครับใช่ไหมผมยังเชื่อมั่นในส่วนนั้นอยู่นะว่ายังมีในตรงนั้นอยู่นะครับเอาเถอะประคับประคองมาตลอดโดยต่อเนื่องแล้วกันนะแต่พอวันแล้วมาถึงวันนี้แล้วพรุ่งนี้กระแสสังคมทุกรูปแบบกระแสสังคมของกลุ่มที่เขามีอาชีพการเมืองทั้งกระแสหลักและกระแสรองกระแสรองนี่จะมีกี่คนจะรู้จักคำว่ากระแสรองง่ายกระดาษรู้จักคำว่าสอจอไหมครับกระแสรองกำลังตีกองเรียกว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นกระแสรองนะครับเห็นไหมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระแสรองมีคำว่าท้องถิ่นส่วนกระแสหลักกรมการปกครองอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็มี นิยามว่าเป็นกระทรวงที่บรรเทาทุกข์แล้วก็บำรุงสุขดูสิจะบรรเทาทุกข์กันไปได้แค่ไหนซึ่งเขาก็มีกรมหนึ่งนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ภายใต้กระทรวงมะนี่แหละครับกระทรวงมะเนี่ยครับกระทรวงมะ จะต่อด้วยอะไรวะเนี่ยมะนี่มันต่อได้หลายอย่างนะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่มะเร็งมะเสงมะเมียมะแม่วอกราจกุลคิดเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมลากยาวไม่หลายมะเลยเกินมันจะเป็นมะอะไรกันแน่ทีนี้ถ้าเป็นมหาไทยก็บรรเทาทุกข์แล้วก็บำรุงสุขถ้ามะอย่างอื่นนะโอ้โหเลยดูไม่จืดเลยพี่เอ๋ยผมรู้ว่าท่านจะใส่มะอะไรนะท่านอยู่ที่หน้าจอเลยทำไมจะไปรู้ของแค่นี้ชี้นำกันหน่อยเดียวทำไมจะไม่มีคำตอบคนในสังคมบ้านนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มะเต็มไปหมดทีนี้เห็นไหมเล่นสองกระทรวงนะกระทรวงสาธารณสุขอีกไม่นานนักมันจะกลายเป็นกระทรวงสาธารณทุกข์จิไม่นานนักหรอก
แต่ตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มมีคำว่ากองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะอยู่ภายใต้บริบทของชายเมืองสิงห์คนนี้ก็เป็นผู้ร้องความว่าทุกร้อยแปดโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกไม่อยากมีลูกทุกไม่อยากมีเมียทุกไม่อยากจะไม่มีทุกไม่อยากจะมีอะไรเลยกับพวกกับข้างไม่มีก็ยิ่งทุกข์หนักเห็นสภาพแล้วก็สภาวะตรงนั้นทนไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งกุลาพรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลยครับกลับไปเพราะมันทางมันกี่กิโลนี่ไปถึงประมาณ300กิโลก็แล้วกัน300กลับอีก300 จะไปอยู่ได้กี่ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยเอานะไม่ดำดิ่งก็ต้องบินบนไปแล้วครับพรุ่งนี้นะครับไปเพื่อที่จะไปดูไปรู้ว่าอย่างน้อยผมก็ต้องไม่คนไปจ่อปากคนแก่คนแก่พวก70อัพ80ก็คงมีมากในบ้านเมืองแถวนั้นเขาจะได้เล่าอะไรไหนฟังว่าคำว่าทุ่งกุลาร้องไห้เขาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดถึงกับกำลังจะตายอย่างนี้ดีกว่านะเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงปีต่อปีมันผ่านมาได้ยังไงทำไมจึงเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ประวัติศาสตร์ก็แล้วกันก็หนีไม่พ้นคำว่าความแห้งแล้งมันเป็นตัวเริ่มต้นทุกอย่างนะใครก็ตามที่เดินทางผ่านตรงนี้ส่วนหนึ่งไปแล้วก็กลับไม่ได้ไปตายกลางทุ่งเพราะมันร้อนต้นไม้ชักต้นนึงก็หาเป็นที่ร่มก็ไม่น่าจะเจอนะไปเท่าไรก็กลับมาร้องไห้ทุกทีครับไปไม่ถึงร้องไห้หมาไปหมาก็ร้องไห้ก็ตายกลางทุ่งอีแรงก็สบายโฉบสบายเป็นเหยื่ออีแรงหมดวัวควายสัตว์ปงสัตว์ป่าเข้าไปวิ่งอยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ไปแรงหมดประมาณดูสิความโหดร้ายนะครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีกี่คนจะรู้เรื่องรู้ราวพวกนี้ครับเอานะมันอยู่ในศูนย์กลางระหว่างจังหวัดถ้าผิดจะผิดที่จังหวัดที่ไปนี้นะหนึ่งเรื่องต้นจากยะโสธรเขตพื้นที่จังหวัดยโสธรเนาะแล้วต่อมาเขตพื้นที่จังหวัด LA จังหวัด LA เขาเรียกจังหวัดลอสแอนเจลิสโอ้ยประวัติศาสตร์เขาการเมืองชั้นหนึ่งได้เลยพอเวลาถึงเขาว่า LA 101รู้จักพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ไหมครับน่ะไหนมากลุ่มการเมืองจะเริ่มรู้แล้วถ้าไม่รู้จักก็แปลว่าโอ้ยังเกิดที่หลังเยอะเกินนะฮะอย่าไปตรงนั้นให้รู้เพียงว่ายโสธรต่อกับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดต่อกับดูมันจะเป็นมหาสารคามมหาสารคามก็มันจะต่อกับชัยภูมิไม่ใช่ลพบุรีก็ไม่ใช่อ๋อมันวนมาถึงโคราชบ้านเองจังหวัดนครราชสีมา 3-4 แล้วนะยโสธร101มหาสารคามนะครับแล้วก็โคราชบ้านเองใน4แล้วนะ5เนี่ยถ้าสุรินทร์ก็ต้องเป็น
บุรีรัมย์แนวโน้มพื้นที่ที่มันคาบเกี่ยวในบุรีรัมย์จะมากประมาณสัก 80% ส่วนสุรินทร์นี่แหลมมานิดหนึ่งตรงนั้นต้นข้าวที่เกิดในอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ฮือฮาปาร์ตี้มากนะครับคือข้าวหอมมะลิคนเกิดมาไม่เคยกินหอมมะลิรู้จักข้าวใหม่ไหมครับไอ้ข้าวใหม่ปลามันสำนวนนะฮะหนุ่มสาวเขาแต่งงานกันเขาก็ไปฮันนีมูนกันเขาทำอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วครับบอกว่านั่นคือข้าวใหม่ปลามันแต่ข้าวใหม่ปลาก็คือการเก็บเกี่ยวข้าวข้าวใหม่เอามาจากท้องนาหลังจากทำเป็นเปลือกแล้วนะครับผมตามสับเป็นข้าวสารเป็นหุงเป็นนึ่งคนจะเหนียวกันนึ่งแล้วก็ข้าวใหม่หอมทำไมหอมโดมชิดหอมเนี่ยกำลังวังชาของคนสาวจิ้มกับปลากระมังคงนะฮะได้ทั้งปีนะนะไปได้ทั้งปีกินได้ทุกมื้อคนอีสานหลายคนจะคิดว่าคนอีสานกินได้ไงความแข็งแรงคนสารไม่ต้องพูดถึงความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เขามีความความแข็งแรงก็มีแต่ออกแต่แรงนั่นเองออกแต่แรงอย่างเดียวตัวถ้ามีฉายาว่าบักเสี่ยวต่อไปนี้บักเสี่ยวข้าวเหนียวติดมือขอได้โปรดอย่าดูแคลนเขานะครับนั่งอยู่นี่คือบักเสี่ยวข้าวเหนียวติดมือนะครับนั่งพูดอยู่นี่ฝั่งหัวกุกกะกุกกะคือบักเซียวข้าวเหนียวติดมือนะครับให้ดูซะบ้างนะเพราะฉะนั้นโปรดอย่าคิดว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ในฐานะใดก็ตามทีเขามีของดีทั้งนั้นนะครับแต่โอกาสของดีายากเย็นเข็นใจคนดีคนเก่งคุณบักเตียวเนี่ยนับไม่ถ้วนครับตระกูลโอเคเล่นไปตระกูลนี้นะตระกูลบักเตียวนับไม่ถ้วนครับแต่บักเตียวถูกตัดครับเส้นก็ไม่ใหญ่ก็ไม่ตรงแรงก็ถูกไปขออะไรจากใครก็ไม่ได้สู้ไอ้หลังสู้ไอ้หน้าสู้แผ่นดินทำกินอยู่ร่ำไปจะต้องหาผ่านน้ำฝนแล้วซ้ายมีโอกาสเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้จุดไหนก็ไม่เลือกครับแล้วจะตัวเองแล้วจะไลฟ์สดมาให้ดูด้วยนะครับมนุษย์พันหัวงอกไปไหนก็รู้จักสดซิงซิงไหมล่ะไปไหนก็เจอแต่สดซิงซิงเมื่อวานก็ลงสนามฟุตบอลเป็นป่าสักจุลศิลป์มาแล้วนะครับพื้นดินที่เห็นเนี่ยป่าสักนะครับเท่ากับสนามฟุตบอลประมาณสัก5สนามมากเกินไปหมดเอาสัก3ก็แล้วกันพื้นดินนะครับสนามฟุตบอลโอ้โหตายหงตายหาตายกะทิตายกระเทียมหมดไม่มีเหลือเลยครับนี่มันพูดถึงวันนี้เป็นวันที่เพิ่งเข้าวันสาเมื่อวานนี่มั้งเนี่ยปกติเข้าวันสาเนี่ยโหต้องน้ำเต็มคันนานะครับบอกให้ทราบไอ้นี่ไม่มีน้ำสักแอะเดียวเลยครับข่าวมาก่อนแล้วนะว่าวันนี้กลางวันไปเจอกลุ่มชาวสุรินทร์ยโสธรโทษทีกำลังนั่งเล่นข้าวเหนียวกับลาบกับอะไรนะตำบักหุ่ง
อะไรกันแกงหน่อไม้ผมไปเจอก็โอ้ถ้ามีกุฏจิจะขอลุยด้วยหากุฏจิใส่ไม่มีเลยไม่ลุยเขาเลยไม่ขอกลางวันวันนี้จริงๆนะโอ้ยมันขาดกุฏจิมันจะนูนไว้ดูแต่บ้านหน่อไม้กับย่านนะนะเราผ่านไปเราจะลุยเหมือนกันนะ เขามาเล่าให้ฟังว่าต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นปักหรือดำจากยะโสธรถนนสายหลักเขานั่นนะครับถนนสายหลักพวกนี้ก็จะไปถนนสายหลักนี่ครับมันจะไปออกตรงไหนเนาะเดี๋ยวนะเลยพี่หมายไปหน่อยนึงครับมันจะพุ่งตรงไปยังยะโสธรเลยถนนสายเนี่ยนะฮะจะผ่ากลางของทุ่งกุลาร้องไห้ไปเลยครับตรงนี้ผ่ากลางทรายก็เป็นมหาสารคามใช่ไหมมันออกจากโคราชบันเองใช่ไหมแถวนั้นขวามือก็บุรีรัมย์ไปตรงกลางนี่คือทุ่งกุลาร้องไห้นะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับว่าจะไปตรงนั้นแหละเขาเล่าให้ฟังว่าต้นข้าวที่หวานปากดำเหี่ยวหมดและแห้งและจ้าไม่ต่างจากไอ้หญ้าน่ะหญ้าที่มันเกิดตามท้องนั้นหญ้าเจอยาฆ่าหญ้าเทราแบบนั้นเลยครับนี่มัน18 19กรกฎาคมนะครับแปลว่าสุดแล้วครับหมดแล้วไม่มีข้าวกินแน่นอนถามว่าชาวนาอยู่ยังไงตัวใครตัวมันได้ไหมครับเราเพิ่งก็ได้รัฐบาลใหม่มาด้วยรัฐบาลจะมาหลายกระทรวงไม่ท่านจะแก้ยังไงเสือเจิดประเทศผมไม่ทราบเนี่ยไม่รู้ผมไม่ออกไม่มีไม่รู้จะคิดอะไรคิดไม่ได้ก็รอวันเวลาไม่อดข้าวอดน้ำกันเนี่ยลองคิดดูปีนี้มันไม่มีแล้วเหลือแค่ 30% โดยเฉลี่ยนะเขื่อนบางเขื่อนไม่มีน้ำสักหยดเดียวเลยยิ่งระดับน้ำหน้าเขื่อนมันต่ำกว่าสันเขื่อนที่จะต้องน้ำลดเนี่ยเป็นเม็ดๆนะดูสิครับพรุ่งนี้ถ้าฝนจะไปปี5 7 8หรือว่ามันขับรถข้าม5จังหวัดปีนั้นที่ทำฝนให้งอไม่ปลูกทำฝนแล้วมาจบบึงเพชรรถวัน5จังหวัดวันนั้นจอดคืนวันนั้นตอนขาไปผ่านสุรินทร์จะทำเทปด้วยนะยุคสมัยมันขึ้น YouTube มันไม่ใช่เฟซนะขับผ่านสุรินทร์นี่นะผมพูดเพราะว่าพูดผ่านแดนทำไมสุรินทร์บุรีรัมย์ฝนถึงไม่ตกจำคำพูดตัวเองได้ป่ะอ๋อเพราะว่าเล่นของกันเยอะเห็นมั้ยครับเล่นของกันเยอะพวกอวิชชามันเต็มเยอะไสยศาสตร์ไสยเวทมันเยอะนะฝนมันถึงไม่ตกพอผ่านสุรินทร์ศรีสะเกษสุรินทร์ไปเรียบร้อยสุรินทร์ก่อนนะฮะถึงศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษก็อุบลคราวนั้นไปผ่านเดชอุดมแล้วก็กด GPS ทักไปอุดก็ไปผ่านบ้านลุงงอกนะตำบลนอนจิกแต่แวะไม่ได้เพราะมันต้อง3 ทุ่มหนึ่งไงตอนนั้นไม่มีโอกาสแวะพี่น้องเลยขับผ่านไปยิงไปนอนที่เขื่อนอะไรนึกชื่อเขื่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวได้นึกก่อนที่ปากที่เขื่อนอ่ะนะ
ที่เขื่อนแล้วกันครับก็ผมมาค่ะวิทย์เพิ่มเจียไปกินข้าวอยู่แทนกินปลาบึกปลาบึกแต่ชื่อปลาบึกของอย่าไปหากินไม่มีหรอกครับปลาบึกที่มาจากหลวงปู่ไม่มีหรอกครับกล้าพูดด้วยปลาบึกเลี้ยงนี่ก็มีปลาบึกเลี้ยงกินทุกวันเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นมีแต่ชื่อนะเราไปฟังก็ได้ช้าๆจ๋าๆอย่างเงี้ยครับไปบึกกันแล้วกันประมาณสัก11โมงครับจบข่าวยังแวะไปผาแต้มอีกนะนั่นน่ะไปผาแต้มประมาณ12กิโลด้วยครับไปผาแต้มกลับจากผาแต้มเอาคิดอย่างนี้ฮะเท่านั้นแหละครับกด GPS อย่างเดียวเป้าหมายต่อไปนะต้องบอกว่าผ่านเขื่อนปากมูลก่อนครับเดี๋ยวนะผ่านปากมูลไปของเจียมใช่มันอยู่ติดกันใกล้กันใช่ผ่านปากมูลไปของเจียมโอเคผ่านปากมูลก่อนจึงไปรู้เนื้อหาสาระผ่านปากมูลว่าไอ้ใต้เขื่อนในน้ำเสียหมดน้ำเสียหมดเดี๋ยวนี้ก็เสียเขื่อนปากมูลน้ำเนี่ยมันเป็นพิษไปหมดแล้วถ้าปล่อยน้ำออกไปปุ๊บเพราะไม่รู้เจ้าที่ที่นั่นเขาเล่าให้ฟังเลยล่ะครับชัดๆเลยฮะถ้าโยนเหล็กอยู่ก้อนหนึ่งเหล็กอะไรก็ได้เหล็กขนาดทิ้งไปเอาแช่ไว้หนึ่งปีนึกมาโอ้โหกัดกร่อนหมดครับเหล็กนะเหล็กนะครับปลาล์มจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเขื่อนปากมูลนี่แหละไม่รู้ว่าแล้วเขื่อนปากมูลเป็นตัวแสบด้วยอ่ะทำให้แก่งเสือพื้นไม่มีปลาแก่งสะเพือเพื่อพี่บุญนะครับปกติปลาเขาเรียกว่าปลาแก้วให้นึกถึงปลาซิวนะมันจะตัวเล็กกว่าปลาซิวแล้วมันจะบางจ้อยเลยมองผ่านตัวลำตัวได้เขาเรียกว่าปลาแก้วโอ้ยตอนที่มีแก่งสะเพือตอนที่ยังไม่มีเขื่อนบอกผมยังเด็กอยู่สถานที่อยู่ผมเอาเป็นวัดเด็กเรียนหนังสืออยู่รู้สึกเป็นม .1 ม .2 ม .3 เนี่ยครับประมาณนั้นครับอยู่วัดนั้นมีชื่อวัดหลวงเดินไปไม่กี่ก้าวแล้วครับไปเจอวัดใต้วัดแก่งสะเพือวัดใต้ไอตัววัดใต้นะฮะกระดูกพงศาคณาญาติของลุงออกที่นั่นเนี่ยไอดูเองวัดใต้มันจะมีเจดีย์หรอกขาวๆรู้สึกว่าจะมองโดยรวมแล้วโทษทีขออนุญาตนะแล้วจะหามาเปรียบเทียบจะตัวใหญ่กว่าทุกๆเจดีย์อยู่ข้างโบสถ์นั่นแหละครับนั่นแหละตระกูลลุงออกละพรหมพิทักษ์บอกให้ดูอย่างนั้นใครตายก็มายัดตรงนั้นกระดูก อีกหน่อยลุงออกตายได้มีโอกาสยัดเหรอไม่มีทางลุงออกตายไม่ให้ใครกระดูกไปที่ไหนนะครับบอกกับลุงหน่าด้วยไม่เอาไปวัดนะกลับมาถึงแก่งสะเพือนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับถึงทุกวันเนี่ยน้ำเขื่อนปากมูลมันขึ้นมาหาน้ำเป็นแก่งไม่มีแล้วครับคำว่าแก่งแปลว่าน้ำมันไหลผ่านโขดหินนะครับผ่านโขดหินเกิดฟองขึ้นมาเป็นออกซิเจนขึ้นมาก็ว่าได้มาครับอากาศจะดีตอนเช้าตอนเย็นก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กก็ไปเล่นน้ำแก่งสะเพือนะครับมือล้วงไปเอาเจอกุ้งมือล้วงไปเจอปลาเงี้ยมันเหลือหินน่ะเดี๋ยวก็ได้เจอกุ้งเจอปลาเจอปูอะไรต่างๆนะก็มาส่วนที่คนเขาจับเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะปลากงปลาแก้วก็เขาเรียกอะไรเขาเอ่ยยังเนาะแบบไม่ใช่แหนะฮะก็ไม่ใช่สวิงนะฮะสวิงมันเล็กนิดเดียวอันนี้มันเป็นตาข่ายถึงแล้วก่อนแม่ผมใช้เป็นประจำไอ้ปลาหลดปลาไหลนี่กวาดทีเนี่ยเต็มนะครับโอเคนะผ่านไปเอาปลาแก้วก็แล้วกันเนี่ยตอนที่เป็นปลาแก้วปลาขนาดนี้กินตื่นเช้ามาตลาดสดห้วยบุญนี่ปลาพวกนี้เยอะเต็มล้นอำเภอไปยังจังหวัด
อุบลน้ำแม่น้ำมูลเนี่ยแก่งสะเพอเนี่ยแล้วมันมีแก่งอันนึงอย่างที่ถอยแล้วมันมีแก่งตะนะนั่นก็โคตรปลาเลยนะครับปลาทั้งหลายถูกมันทุกจากแก่งสะเพอก็ดีแก่งตะนะก็ตามทีเข้าสู่บนตอนตีห้าตีหกเนี่ยน้ำมาจากพี่บุญนั่นแหละครับไปถอดปลาจึงมีชื่อว่าพี่บุญมังสาหารอำเภอพี่บุญมังสาต้นตระกูลผมก็อยู่ตรงนั้นนะครับอำเภอพี่บุญเดี๋ยวนี้ด้วยเขาจะมีอยู่หน้าตลาดก็มีซุ้มเลยนะชื่อว่านะพ่อผมนี่นายจูมต้นตระกูลเนี่ยนะชื่อต้นตระกูลไม่ได้เลยยังไม่ใช่เป็นจูมมณีนี่ไงดูมันจ๋าดูสิครับจำต้นตระกูลยังไม่ได้นั่นแหละก็เป็นพ่อเมืองอำเภอพิบูลย์มังสาหารยังลากง่ามายังอุบลอีกนะจะบอกลากมาอีกโอเคผ่านไปแล้วจะกลายเป็นเล่าขี้พื้นฟังมันจนเกินไปนักนะครับนะแก่งสะเพอโอเคนะครับเขื่อนปากมูลนะครับนะนู้นจะอยู่เขื่อนปากมูลเนี่ยประมาณสักเสร็จแล้วประมาณ10โมงเนี่ยนะแต่นักพ่อไปกินข้าวเที่ยงเป็นอาหารกลางวันอยู่ที่ของเจียมจากของเจียมก็ไปที่ผาแต้มนะจากผาแต้มกด GPS เลยแหละครับเป้าหมายนี่ไปเรื่อยเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือจังหวัดนครสวรรค์คือบึงบอระเพ็ดไปแล้วเอาไงเป้าหมายคือรู้สึกจะบึงบอระเพ็ดหรือว่าผ่านมาเรื่อยเลยนะฟังก่อนโอเคตามไปตามหลักดีกว่าจากผาแต้มนะฮะกด GPS ไปเขื่อนในที่มันใกล้อุบลขอโทษใช่อุบลรัฐครับก่อนอุบลรัฐเนี่ยไม่ใช่เนี่ยก่อนอุบลมันต้องเป็นกาฬสินธุ์นะฮะเมื่อกี้ยังพูดเลยฮะเขื่อนตัวนี้ว่าอยากจะไปเหมือนกันลำเปล่าเขื่อนลำเปล่าครับเขื่อนลำเปล่าใช่เขื่อนลำเปล่านะครับกาฬสินธุ์จากเขื่อนกาฬสินธุ์ลำเปล่าปุ๊บมุ่งอุบลรัฐที่ขอนแก่นจากอุบลรัฐมุ่งเข้าสู่เขื่อนจุฬาภรณ์ที่ชัยภูมิตอนนี้ใกล้สวรรค์กันมาแล้วนะจากชัยภูมิก็พุ่งเข้ามาที่บึงบอระเพ็ดนับจังหวัดที่นี่ครับอุบลเห็นไหมฟังให้ดีนะผ่านยโสธรเห็นไหมครับผ่านร้อยเอ็ดเห็นไหมครับผ่านขอนแก่นเห็นไหมครับผ่านชัยภูมิเห็นไหมลงที่นครสวรรค์ถามว่ากี่จังหวัดครับจาก11โมงเอาให้เต็มที่กันบ่ายโมงที่สุดเพราะจากผาแต้มถึงเขื่อนอุบลขอโทษถึงบึงบอระเพ็ด3ทุ่มดูสิครับขับรถข้ามขี่จังหวัดวันนั้นถึง3ทุ่มไม่รู้ว่าทั้งบินทั้งอะไรสารพัดนะเกียร์บินมีก็ใส่เกียร์บินนะครับ รอดตายมาได้แล้วกันพอไปที่บึงบอระเพ็ดจะเป็นเย็นของวันที่30มกราปี59นะครับไม่รู้ครับนั่นปี58นะครับภาคเหนือพวกเขื่อนเนี่ยไปไม่หมดแล้วไปหมดแล้วครับเยอะๆเพราะมันไปทำฝนเนี่ยฮะทำฝนทั่วไป
ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยหมายว่าทำไปเราทำทั้งขับทั้งขี่รถเนี่ยทำไม่ทับตำไม่เมื่อทำไปตามภาษาลุงหอกไม่รู้ตีถ้วยหมดละไม่ได้สนโอเคนะทำด้วยวิธีนะอย่ามาสนใจลุงหอกตอนนี้นะครับทำไปเรื่อยจนทั้งมาถึงบึงบอระเพ็ดประมาณ3 ทุ่มเจอทีนี้เจอใครเจอหัวหน้ารปภ.ครับรักษาความปลอดภัยก็คุยกันวัตถุประสงค์ผมมาที่นี่เพื่อที่จะว่านไปมาทำฟ้าทำฝนให้มันตกตามมันจะล้มหายตายจากหมดนี่บึงบอระเพ็ดก็น้ำไม่มีทีนี้เข้าล็อกสิพี่รปภ.บอกหัวหน้าไม่อยู่ถ้าอยู่บุกเลยนะจริงๆขอโบกเถอะพอดีท่านไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเรางั้นตื่นเช้ามาพอจะเจอได้ไหมผมบอก30 มกรานะอย่าลืมเดือนที่มี31 มกรานะครับเดือนมกราคมเนี่ยมันมี31 วันใช่ไหมครับอันนี้มันวันที่30 มกรา3 ทุ่มตื่นเช้ามาก็เป็นวันที่31 มกราคุยกับหัวหน้าท่านชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้จิรศักดิ์เอาชื่อไปก่อนแล้วกันนะก็ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็เล่าให้ฟังว่าเครื่องบินที่ทำฝนหลวงจากสนามกับบึงบอระเพ็ดเนี่ยพอแอร์ขึ้นมากับมันหมายว่ารั้วติดกันแล้วถ้าเป็นรั้วนะถ้าเป็นรั้วนะรั้วสนามบินที่ทางด้านฝนหลวงก็ขึ้นไปทำกับมึงบริษัทก็ใช้รั้วเดียวกันนั่นแหละกันถ้าพูดเป็นรั้วนะท่านก็มองช้ามองเย็นพร่ำช้าปีไปตามฝนนะท่านนึกอะไรผมไม่รู้หรอกท่านบอกผมก็ไปบอกผมทำฝนนะพอพูดเสร็จปุ๊บถ้าจะเชิญคุณไกสอนมาทำฝนที่บึงบริเทศจะรังเกียจไหมห้วยเข้าล่องเลยแหละครับไม่มีปัญหาครับท่านบอกว่าหน่วยงานราชการเนี่ยต้องการมากน้ำฝนเวลานี้ทางราชการก็ส่งเสริมกันเต็มที่มันก็จะไปไม่รอดไม่มีทางอีกแล้วท่านบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียเพราะผมไม่ได้เอาอะไรจากท่านนี้เดี๋ยวก็ไม่มีมีทำให้โดยตรงไม่มีอะไรจะเสียตื่นเช้าก็มาท่านนะครับท่านทำหนังสือเชิญเลยอ่ะหนังสือเชิญว่าแล้ววันที่31ก็กลับมาถึงกรุงเทพประมาณสักเที่ยงหนึ่งอาจจะหลังหน่อยก็แล้วกันมันทำหนังสือตอบรับพร้อมกับไปสแตนบายที่ไปทำวันที่1 กุมภาพันธ์ทำพร้อมเลยนะครับไปพร้อมทั้งตัวเลยครับไม่ได้สนไปพร้อมเลยแล้วครับนึกออกไหมหนังสือเชิญมาแล้วก็ทำหนังสือตอบรับโอเควางแผนเสร็จเขียนให้เป็นหลักประกันไปเลยผมจะเริ่มทำตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่30 เมษาพีเรียดยาว3 เดือนผมก็ไปนั่งกินนอนกันคนเดียวเนี่ยครับวันดีคืนดีแต่แม่เขาก็รอบแลบไปเขาก็มีงานประจำเขาเนาะไปก็ไม่บอกเราที่นี่ไปวัดอะไรก็ไม่รู้หรอกผมนั่งอยู่คนเดียวกลางดึก3-4 ทุ่มทำเสียงก๊อกแก๊กนึกว่าลุงหอกตกใจแต่ไม่ได้สนเลยครับ ไม่มีตกใจไม่มีเด็ดขาดมันสมควรนะเพราะว่ามันอยู่คนเดียวอยู่เหมือนกับอยู่เกาะแต่มีก็มีไฟดวงเล็กนิดเดียวมีหม้อต้มกาแฟน้ำร้อนหน่อยไปชงมาม่งมาม่าเครื่องมากก็ไข่ฟองละ6 บาทมันโคตรเครื่องเลยจริงไข่ไก่เนี่ยครับฟองละ6 บาทไม่รู้อุดหนุนมันทั้งเช้าทั้งเย็นนะมันคิดได้ยังไงมันน่าเลือกจริงๆผมก็ไม่เคยให้มัน7 บาทเลยซ้ำไป
ให้มันสิบไปเลยไฟฟ้าทั้งสิบบาทวัดใจมนุษย์ให้มันรู้สิวนี่รู้ไหมเวลาผมวัดใจมันผมวัดจริงๆนะมันก็หนาด่านเอาทั้งนั้นนะครับโทรศัพท์สั่งอาหารนะครับโทษนะอยู่กลางเกาะเนาะน้ำก็ไม่มีทีนี้น้ำจะอาบน้ำก๊อกโดยปกติจะเปิดเต็มที่ 100% เนี่ยครับน้ำหยดแค่ประมาณ 15% ไม่ต้องพูดถึงน้ำรองมาเนี่ยไม่มีแล้วครับน้ำหยดฝักบัวแค่ติ่งติ่งนะกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลา15นาทีกว่าฟอกสบู่ก่อนน้ำจะทั่วตัวสบู่ขึ้นมาได้แล้วซักนะถ้าจะมีซักเนาะก็มีผ้าขม้ากางเกงไม่รู้มีอยู่แค่นั้นห่อไก่ ใช้ผ้าขม้าเวลาน้ำจะกินนี่ก็สั่งเป็นแกลลอนหรือว่าไปตุนเอาไว้เลยหรือว่าเป็นโหลเป็นตึ้งว่าไปในรถนั่งกินแต่น้ำอาบเนี่ยต้องมาใส่ห้องน้ำเขากว่าจะอาบเสร็จใช้เวลาประมาณสักเกินกว่า15นาทีครับทุกเย็นไปนี่ความไม่มีน้ำผมจะบอกว่าความไม่มีน้ำมันดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะครับเรียกว่าอยู่ที่นั่นจระเข้ตาย1ตัวแล้วครับมันไม่มีน้ำไม่มีอาหารด้วยจะรู้กันเฉยๆอ่ะถามกันไปตั้งแต่1กุมภานะครับอยู่ที่นั่นทุกวันยกเว้นจะเดินทางมาบรรยายที่นั่งเกล้าเนี่ยทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนยกเว้นมาเช้าเย็นก็กลับไปทีนึงบรรยายเสร็จก็ถอกลับไปทีนึงไปเข้าจะประจำที่ผมเข้าออกยามเย็นรู้หมดเสร็จจับทุกคนรู้หมดว่าลุงออกไปทำอะไรเพราะมันรู้กันหมดอ่ะมันจึงมีพยานบุคคลมาเต็มกันแล้วกันตรงนั้นพอเวลาเสร็จสับโอ้โหหนึ่งกุมภาถึงสาถึง28กุมภาไม่มีฝนใช่หยดเดียวเอาไหนๆมันเป็นพีเรียดสัญญาไว้3เดือนเนาะลุยกันทำไปกุมภามีนามีฝนมาตกมานิดหนึ่งพอๆกับจักรจันทร์เยี่ยวอ่ะคิดเป็นปริมาตรที่มันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะที่ตรงนั้นนะครับเข้าข้างตัวเองหน่อยแล้วกันประมาณ10มิลลิเมตรเข้าข้างตัวเองนะนี่นะถ้าไม่เข้าตัวเองเข้าข้างตัวเองเนี่ยประมาณ10มิลลิเมตรถ้าไม่เข้าข้างไม่มีสักเม็ดอย่างนี้ดีกว่า นะคนแถวนั้นก็รู้ดีมีนาผ่านไปเมษาเดือนที่3แล้วพี่1เมษาก่อนแล้ว15เมษาก่อนแล้ว29เมษามาแล้วจ้าแต่เรียกว่าเมษายนนะไม่มี30วันนะครับ29 28 29โอ้โหลมทีนี้โคตรลมมาเลยลมมาก่อนครับวันนั้นนะฮะวันนั้นไตเติ้ลแมนอยู่ด้วยครับบอกไตเติ้ลแมนบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เมาแดดวะโอ้โหมันแดดนี่เมาแดดเป็นยังไงไอเราก็เคยเมาเหล้าเนาะครั้งเดียวในชีวิตเมาเหล้าเมาอ๋อมันเป็นยังไงเมาเหล้าเป็นยังไงเมาแดดพอๆกันเลยเมาแดดกับเมาเหล้าพอโอ้ไม่น่านี่เลยคำว่าเอาต่อไปทีนึงนี่เลยเขาเรียกว่าฮาร์ทสโตรกที่อ้าวซวยเลยทีนี้เอ้ยหัวใจหยุดเต้นตายกลางแน่วะฮาร์ทสโตรกภาวะฮาร์ทสโตรกเป็นอย่างนี้เหรอวะมันเดินเซเลยครับมื่นวานมันจะล้มเอาอ่ะนี่คำว่าฮาร์ทสโตรกจึงเข้าใจคนที่เขาไปตายกลางทะเลทรายหรือจึงเข้าใจคนอินเดียเขาตายกลางความร้อนเยอะๆนะอ๋อมันนี่ไอ้เราก็ได้ภาวะนี้ขึ้นมาเมาแดดประมาณสักบ่ายสามนะบ่ายสามโมงครึ่งเลยก็ได้เพราะบ่ายสามมันสุดโคตรร้อนนะฮะแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามนี่ถือว่าร้อนที่สุดนะของแต่ละวันประจำวันจำหน่อยนะครับบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสาม
ถือว่าร้อนที่สุดประจำวันนะครับจำหน่อยครับจำหน่อยมันเป็นเวลาต้องจำนะครับบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามอ่ะอย่างมากก็บ่ายสามโมงครึ่งนะมันจะอยู่ในช่วงนี้ที่ร้อนที่สุดประจำวันนะครับจำหน่อยตอนเที่ยงไม่ร้อนถึงขั้นบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับตอนเที่ยงเที่ยงกลางวันจะน้อยนะครับก็เลยเข้าใจในความกดความดันความชื้นในส่วนตัวเนี่ยก็เลยถอดเสื้อเลยนะเสื้อไม่ใช่มีผ้ากันมากันหัวอย่างเดียวกางเกงขาสั้นเนี่ยมันตายกลางทุ่งมันรู้ไว้นึกในใจนี่ให้ร่างกายผมถึงได้รู้ว่าความกดความดันความชื้นมันเป็นอย่างนี้หรอกเหรอเราอยู่คนเดียวไปคุยกับใครครับก็คุยตัวเองกับธรรมชาติโอเคนะเอาละผมที่28 29 30นะฮะโอเค28 28โอเคฮะ28 28ตอนเย็น28นะฮะบ่าย4โมงลมมาโอ้โหมันโคตรลมเลยพี่เอ๋ยง่ายๆแต่เทียบคำว่าลมให้ฟังนะครับ เคยตากผ้าไหมครับเราตากผ้านะลมมันมาผ้าพื้นดินครับยืนอยู่นี่ตัวจะลอยนะครับไม่รู้ว่ายืนอยู่เนี่ยมันขามันจะโค่นจากพื้นนะนะฮะถ้าหากว่ามีการจับเราซึ่งไปเลยขาลอยเลยครับรับรองเลยลมเนี่ยหน้าวันนั้นเนี่ยขาลอยจริงๆถ้ามีการจับราวอยู่นะครับโค่นลอยเนี่ยขาลอยเลยครับไปตามเหมือนกับมีเราละตากผ้าที่มันลมมาน่ะแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับรู้สึกเต้นมันก็หอบกล้องนี่กล้องก็ถ่ายไม่ทันเนี่ยมันลบมานะมันไม่ได้ตั้งตัวมันปื้ดๆมาอย่างรุนแรงอ่ะทำไงครับภาพเพิ่มก็จับกันไม่ได้ครับทีนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วเก็บไว้มั้งหรือมีก็ไม่รู้นะครับเนี่ยผมจะเล่าบรรยากาศตรงนี้ฟังวันที่28ลมมาแรงมากนะครับเอาล่ะถามว่ากลางคืนมีฝนไหมตอบว่าไม่มีอะพี่ไม่มีเลยนึกว่าจะมีฝนแล้วก็ลุ้นเต็มที่นะ28เมษาที่พูดเนี่ย29เมษาตื่นเช้ามาไปเข้าห้องน้ำที่เนี่ยไอ้รวงผึ้งหักมันทำไมมันถึงไม่หักตอนเย็นวันที่28ถึงลมกันมามากมายกายของทำไมไม่หักไอ้ผึ้งโอ้โหไม่รู้ว่าถ้าหากว่าวัดจากรวงไอ้ท้องช้างที่มันหย่อนลงมาประมาณฟุตกว่านะครับศอกได้กว่ามันรวงใหญ่นะครับไอ้กิ่งไม้หักมาวันที่29ก็ถามตัวเองเอ้ยวันที่28ลมมันขนาดไม่เห็นจะหักเลยมันมาหักโค่นได้ไงลมเงียบไม่มีลมสักแอะเดียววันที่29อ่ะ30เท่านั้นแหละครับตื่นเช้ามา9โมงเช้าฝนทีนี้มาแล้วจ้ะไม่รู้ผมก็นั่งเสื้อตัวเปียกก็แล้วกันวัดปริมาตรของน้ำฝนได้ถึง60มิลลิเมตรวันที่30เมษายนซึ่งเป็นพีเรียดวันสุดท้ายที่จะทำสัญญาหรือว่าทำโครงงานไว้กับทางด้านท่านจิรศักดิ์ที่ว่าเนี่ยหัวหน้าส่วนราชการของอะไรพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ก็แล้วกันง่ายดีเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเป็นหน่วยงานต้นๆในการต้นๆ นะครับ มีผู้คนทำงานอยู่หลายประมาณสักเกือบ30คนมั้งขององค์กรนี้ของหน่วยงานนี้ครับโอเคนะพอเริ่มเข้าๆแล้วนี่คือจับทางให้ได้ฝนตกมาจริงๆที่30โอ้โหแล้วก็วันนั้นเนี่ยมีใครน้องอยู่ด้วยมีอยู่สามคนของเรามีคนอยู่สามคนอยู่ด้วยใช่ครับส่วนท่านในฐานที่เขารู้อยู่แล้วล่ะครับรู้ทุกคนว่าลุงงอกอยู่ที่นั่นจริงจริงจังๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะก็มีรถอยู่คันนึงมันร้อนก็เข้ามานอนสักหน่อยนึงหายร้อนแล้วก็ออกไปนั่งกลางแดดต่อก็มีร่มนะคนไปคนมาจะเด็กนักเรียนเข้ามาดูที่นั่นนะเขาเชื่อเลยเขาคิดว่าโอ้ยไอ้บักหาเนี่ยบ้าแน่นอนนะร่มก็มีให้อยู่ไม่อยู่วะรถให้มีก็อยู่ก็จอด
เคียงข้างอยู่แล้วมันนั่งกลางแดดกลางแจ้งได้ไงวะไอ้บักงอกมันบ้าอย่างเงี้ยแถมยังไม่พอนะเอาเชือกกันไปด้วยนะบริเวณพื้นที่นั้นเหมือนกับเขาทำไว้ให้เสร็จสับนะประมาณ10คูณ10เมตรพื้นที่ตรงนั้นเขาเอาปูนเอาไปวางเสร็จสับแล้วมีโต๊ะอีกต่างหากแล้วก็วางวัตถุสิ่งของที่เราทำเครื่องมือที่จะมาทำให้ฝนตกมันเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะที่ว่าเนี่ยก็วางกันทำกันสุดท้ายก็ตรงจริงครับของวันที่30เมษายน2559ใช่ครับทางนี้ก็ทำสื่อรับรองมานะครับปีนั้นนะฮะน้ำสื่อรับรองที่ดูเนี่ยก็มี วัดท่าตอนทำฝนให้ตกมันตกแล้วมันจะเป็นนะแล้วก่อนที่จะเป็นมกรานะให้รู้ไว้นะมันไปตกตุลาพฤศจิกานะ58ใช่58 58นี่ไปทำนู่นนะเดี๋ยวนะมีอยู่3 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 2 ที่1ก็คืออบต.สันป่ายางนะครับอันนี้เขาก็ทำหนังสือรับรองมาเหมือนกัน2ก็วัดท่าตอนเจ้าวาดวัดท่าตอนรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าผมไปใช้พื้นที่ของวัดเขาในการอยู่กินที่นั่นนะครับเป็นเดือนนะดูไว้นะสองที่นะสามก็ที่บอกว่าบึงบริเพชรเนี่ยหนังสือรับรองที่ว่าเนี่ยสี่ของทหารข้าอดิศรจังหวัดสระบุรีในวันที่เท่าไหร่ไม่จำไม่ได้วันที่29เดือนอะไรไม่รู้แต่เป็นปี58นะแล้วก่อนนั้นอีกทีนึงนี่สวยครับนี่ทั้งหมดกี่ฉบับเนี่ยก่อนทีนึงโอ้ย3ปีถอยหลังไปทีนู่นน่ะอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไม่รู้ตำบลอะไรอบต.ไม่รู้จำอบต.ไม่ได้แล้วครับนั่นแหละภายใน7วันเลยครับท้าเลยนะฮะหนังสือผมเนี่ยท้าทายเลยนะครับภายใน7วันคอยดูฝนจะตกภายใน7วันวันที่7ลงจริงทีเนี้ย ร้อนๆนะร้อนๆนะเนี่ยผมรู้ผมว่าทนได้มาตั้งนานนักหนาแล้วว่าแล้วทางนู้นเขาแต่ท้องซื้อรับรองผลการยังไม่ฝนตกเพราะว่าคุยกันก่อนเรียบร้อยคุยกันอยู่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นคือบ้านของคุณบัญชาตอนเย็นเป็นสถานที่คุยกันอบต.นายกอบต.แล้วก็มีสมาชิกอยู่ 5-6 คนเป็นผู้ที่รับรองรับรองการแดดหลอกกันในการพูดจานะครับ ว่าแล้วมันก็ตกภายใน7วันจริงๆมันไม่ใช่ที่มันทั่วไปกว้างขวางตำบลทั้งตำบลอย่างไรกันมันก็แปลกประหลาดมาเซนกว่าเชื่อเนี่ยก็น่าคือน่ารวบรวมมันถึงขนาดนั้นผมถึงมั่นใจเกินร้อยไงบึงบอดเพชรเนี่ยโหสะใจมากมันเป็นวันสุดท้ายถ้าหากว่าวันที่30เมษายนไม่มีฝนเลยโหลูกหงอนเสียหมาเลยเสียหมาจริงๆเลยครับเสียหมาเสียควายหมดเลยเสียไปหมดไอ้ที่คุยไว้ล่วงหน้าที่กับเท่าไรไม่รู้วันนี้มันแจ็คพอตมาเนี่ยวันนั้นก็แน่นอนนะครับเวลาที่ทำมันต้องทำได้จริงๆนะทั้งหมดที่ว่าวันนี้ผมเสนอกับรัฐบาลตั้งแต่ปี42นะที่ว่าตั้งแต่ปี42นะบอกซ้ำไม่รู้เจ้ากระทรวงไหนเดาเองกันแล้วกันประมาณ4ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาเสนอเจ้ากระทรวงไม่เอาก็รู้สึกจะถอดทิ้งทั้งรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงไม่ใช่ไปพร้อมกันเลยแหละนั่นไม่รู้เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมเสนองานให้นะก็ไม่บ่นทำไมทำไมฝนแรงๆคนมันทำได้มันเสนอตัวผมใช้คำว่าถ้าไม่ได้แล้วให้ปรับเลยนะไม่เอาสักบาทเดียวจากรัฐบาลเลยจริงๆผมมีหนังสือทุกวันเนี่ยแต่ผมไม่เคยอ้างถึงแต่กับเท่าไหร่หรอกเหมือนกับมาฟ้องท่านที่อยู่หน้าจอในเวลานี้
ราะฉะนั้นการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยฮะที่จะไปทุ่งกะลาร้องไห้ที่พูดถึงเนี่ยฮะมันจะรู้ว่ายังไงแบบไหนความสามารถมีแน่นอนนะฮะแต่ขอเถอะครับท่านจะอยู่หน้าจอที่เราครับถ้าทางภาครัฐะเขาไม่เป็นตัวเริ่มต้นในการทำผมจะไม่ทำนะบอกให้ทราบต้องภาครัฐะเข้ามาผมให้เขาไปเยอะแล้วก็ไม่เอาบัดนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะถึงวันถูกมัดมือชกซะแล้วผมว่านะเพราะว่ามันจริงๆมันหนักมากจริงๆหนักเหลือเกินครับแปลว่าธรรมชาติบีบรัดกันแล้วกันง่ายดีอย่าคิดมากครับจำยอมนะครับท่านที่อยู่หน้าจอให้กระทำต้องจำยอมเพราะว่าผมเองก็พูดด้วยน้ำตาบางทีเนี่ย แต่ว่าเถอะลุงหงอคือลุงหงอก ยังมีออสเตรเลียยังมีอยู่นะ กลับมาจะเสริมให้ขัดว่าออสเตรเลียให้ด่วนซะแล้วปั๊บซ้ำไปมันจะลงพื้นที่เหมือนกับที่จะลงไปทางไปทุ่งกระลาร้องไห้วันพรุ่งนี้นะครับภายเดือนสิงหาผมต้องไปออสเตรเลียนะครับไปทะเลทรายแล้วครับจะไปท้ายฝนตกกลางทะเลทรายจากรัฐบาลออสเตรเลียให้ดูนี่เครื่องมือก็ทำมาก็เชื่อว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะท้าเลยนะครับไม่ได้มันต้องท้าทายมันไม่ท้าไม่ได้นะครับมันถึงจะถึงจุดที่มันอะไรมันใช่หรือมันไม่ใช่แผ่นดินนี้มันรู้ไปบ้างถ้ารัฐบาลไทยไม่ขอมาผมก็เฉยแล้วครับเรื่องอะไรล่ะพูดไปอย่างนี้แหละครับผมจะชัดเนี่ยไม่ขอมาก็ปล่อยก็นะต้องไปต่อครับชีวิตมันต้องไปต่อต้องไปต่อมันจะหยุดไม่ได้หรอกครับต้องไปต่อทุกหน่วยแต่เริ่มร้องแอมันต้องสร้างเด็กต้องไปต่อนะลูกนะหลานนะหยุดไม่ได้ต้องไปต่อมีวิธีการไปต่อมันหยุดไม่ได้ครับต้องไปต่อชีวิตต้องไปต่อต้องอยู่ได้แล้วไปต่อประมาณนี้ต้องอยู่ได้แล้วไปต่อได้ด้วยอย่างเงี้ยต้องแข็งไว้ครับท่านที่อยู่หน้าจอไหนๆท่านก็อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วนะครับจะเป็นในห้องเฟซบุ๊กยูทูบก็ถือบ้านหลังเดียวกันจะเป็นห้องอินสตาแกรมหรือว่าจะเป็นห้องอะไรอีกห้องนึงจะพูดทีพูดมาได้ทีนึงห้องนี้จำยากจังทวิตเตอร์ห้องทวิตเตอร์อย่าลืมบ้านเราทีวีธรรมดาเวลาเนี้ยมันมีอยู่4ห้องในกันนะครับ4ห้องในกันนะไม่นานนะผมพูดภาษาไทยคำเนี้ยมันจะแปลเป็น40ภาษาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคน40เชื้อชาติจะได้รู้ลุงหงอพูดคำเดียวเนี่ยมันไป40ภาษาในเวลาเดียวกันด้วยดูสิครับมันจะไปขนาดไหนเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อไหร่แล้วก็โหผมถึงบอกว่าอะไรก็หยุดลุงหงอกไปได้บอกยังไงไม่อะไรมาหยุดได้หรอกไอ้เรื่องลูกเมียครอบครัวเอาไว้หลังหมดให้ดูไว้ไอ้เด็กสนพงขาที่คณะญาติเอาไว้ข้างหลังหมดบอกให้ทราบว่าเพราะมันถ้าดูในภาพรวมนั่นนะผมนี่เป็นคนที่พูดที่ว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นใครก็ตามเท่ากันหมดจะมาแบ่งชั้นวรรณะไปทำไมกันประมาณนั้นนะครับอยากดีมีจนก็อยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมมากน้อยค่อยแรงก็ดูแลกันแหละกันเอาไว้นะครับเนี่ยตอนนี้ข่าวอีโบลามาอีกแล้วมาเดี๋ยวก็เสนอผ่านสองมือปราบไปรักษามนุษย์อีโบลาเนี่ยไม่ได้นะครับผมเสนอองค์การอนามัยโลกได้ทันทีนะเมื่อรัฐบาลไทยไม่รองรับตรงนี้นี่ก็ผมไม่มีความสามารถยังไงกันนึกว่าลุงหงอกไม่มีความสามารถยังไงกันไม่ได้คิดก๊อกนะบอกให้ก็ได้มันยากอะไรกันนักหนาครับถ้าผมหลุดไปกระแสนั้นทำไงต่อผมใช้สองมือเปล่าของผมนี่นะครับที่จะไปช่วย
ห็นไหมครับมันมาหลายด้านนะครับสาธารณสุขอีโบลาก็มาอีกแล้วนะหมดไปแล้วนึงเดี๋ยวนะ 1,500 ชีวิตไปแล้วนะครับที่คองโกหรือไงเนี่ยนู้นจะมาแรงกว่าคราวนั้นด้วยไอ้ปีที่อีโบลาเนี่ยผมก็เสนอไปในหน่วยงานราชการนี่ครับเตะตัดขามาตั้งแต่เริ่มในระดับกองนะจะเสนอระดับกรมมันบอกโอ้ยแล้วก็โยนมาหากองจนได้แหละมาต่อไปเจอท็อปทีเนี้ยไม่สนนั้นแหละครับระดับล่างเนี่ยเสนอมาเยอะแล้วระดับล่างต่อไปหนังสือผมอย่าให้ลงไประดับล่างนะตัดสินใจเดี๋ยวนี้ด้วยไม่เอาขี้เกียจรำคาญเสียเวลาเอาก็เอาไม่เอาคือไม่เอาจบเนี่ยทำนองเนี้ยก็จะไปรูปแบบนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังแอคแอคนิดนิดหน่อยแอคชั่นแอคชั่นก็โอเคนะผมว่ามันถึงเวลาจริงโลกวันนี้ถึงเวลาจริงนะครับแม้แต่องค์การอนามัยโลกนะวันนี้เรื่องของไอ้ร้อนแรงนี่ผมเสนอไปเมื่อไหร่ก็ได้นึกว่าผมทำไม่ได้ยังไงกันนะนึกว่าผมไม่รู้ภาษาภาษาอังกฤษนึกว่าผมไม่รู้จริงๆเลยเออผมว่าผมดับน้ำไปได้นะขายความสามารถผมไม่ได้อยากเลยหน่วยงานองค์การสหประชาชาติอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่านี่อยู่ถนนราชดำเนินนอกเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยบอกให้รู้ไว้พรุ่งนี้ไปยังไม่พรุ่งนี้ไปได้ป่ะพรุ่งนี้วันเสาร์ไปไม่ได้วันจันทร์ผมไปยื่นหนังสือเมื่อไหร่ก็ได้เอาป่ะฮะโถจะบอกให้ทราบไว้ในระดับองค์การนะองค์การสหประชาชาติก็จะมีส่วนแผนกของเขานะ WHO ขอโทษ WHO นะ WHO นั่นส่งไว้ตรงนี้ยังได้ไอ้ที่เขาเหยียวๆตรงนั้นนะผมไปแต่ก็บั่นหัวใจนะแต่ดูแลความปลอดภัยผมหน่อยแล้วกันเห็นไหมครับมันไม่ขนาดเวอร์ไวเวฟเฉลยผมอยากจะให้ชาติรองรับสิ่งนี้เพราะมันเป็นชื่อเสียงของชาติจริงๆบ้านเมืองจริงๆนะถ้ามันเป็นแม้นงั้นผมอยู่นอกประเทศผมด่ากลับที่นี่เอาทำงั้นได้ป่ะผมก็ทำไม่ได้หรอกครับบอกให้ผมก็ทำไม่ได้หรอกจะมาด่าบ้านเกิดจะเป็นคนในบ้านผมทำไม่ได้อยู่แล้วครับผมก็พูดไปงั้นแหละไม่ทำได้ข้าวแดงแกงร้อนเติบโตกับแผ่นดินจะไปยืนอยู่นอกประเทศมาด่าคนในประเทศได้ไงผมทำไม่ได้หรอกก็อยากทำได้ก็ทำไปเถอะเนี่ยแต่ทำนองเนี่ยยิ่งสื่อทุกวันมันทำได้หมดทุกที่นะครับมันจรรยาบรรณหรือว่าทางด้านพวกนั้นต้องมีเถอะไม่มีได้ไงมนุษย์ใช่ไหมมันจะอยู่ด้วยกันโดยรวมอยู่ด้วยกันให้ได้ทำนองนี้ตอนนี้ถามว่าผมพยายามอะไรไหมก็เล่าให้ฟังตรงนี้ทำอะไรก็ทำไม่ได้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหนังสือฉบับเดียวก็ถึงแล้วถือยื่นในมือยังได้ทำไมองค์การสหประชาชาติจะพยายามตรงนี้ไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วต้นเรื่องอยู่ที่นี่ไม่เห็นต้องยากอะไรกันเลยใช่ไหมนี่คือความคิดลุงหงอกอย่างเช่นวันนี้ใครเห็นที่เราไลฟ์กันประมาณเย็นๆนี่ครับทำอะไรต่างๆนะผมพูดในระดับไหนขนาด EMC square นี่ยังเล็กกว่า L เท่ากับ MB เนี่ย LMB มันใหญ่กว่าเยอะเนี่ยสมการ LME เนี่ยมันจะเดินทางโอเคนะเราให้ฟังแค่นี้ผมหลับตาพูดมาเกือบหมดหรือว่าทั้งหมดตลอดเวลานะครับไม่ทราบว่าท่านอยู่หน้าจอท่านหลับตามไปยังไงรู้อ่ะขออนุญาตดูสักหน่อยพูดมาทั้งหมดมีนิ้วมือไหมเนี่ยถ้ามีนิ้วมือก็ใส่มาหน่อยให้ดูหน่อยก็ดีเหมือนกันหายไปได้หมดแล้ว ดูสิขอดูนิ้วมือสิแม่โป่งอยู่แม่โป่งเฮ้ยเปิดมาหน้าจอโอ้เพิ่งไล่เรียงเนี่ยโอ้เพิ่งเผลอเลยแล้วพอเพลินกับลูกงอกมาตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหเอามาแล้วนิ้วมือมาแล้วใบหน้าก็มีอ่ะใบหน้าใบตาก็มีพวกนี้เดินทางแน่ครับพอดีเย็นวันนี้ผู้คนมาที่นี่ท่านได้กรุณาให้ค่าน้ำมันครับพอเวลาผมพูดปุ๊บผมไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านนะครับให้ค่าน้ำมันเรียบร้อยค่าน้ำมัน
เรียบร้อยก็โอเคก็เชื่อว่าไม่รู้นะเพียงแต่ผมเอ่ยปากมาผู้ที่เขามีอันจะกินพอดีเข้ามาที่นี่พอดีแล้วก็เลยใส่ซองมาให้เป็นค่าน้ำมันจึงไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครนะครับท่านก็ได้ทำของท่านผมก็บอกว่าส่วนทางด้านผมเนี่ยใครก็ตามที่ทำอะไรกับผมเอาขี้หมามาให้หนึ่งกองเอาคูณกลับไปเกินกว่า500กองใช่ไหมใครเอาหมาเน่ามาให้หนึ่งตัวก็คืนกลับไปเกินกว่า500ตัวใครเอาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10มาให้แต่ละคูณกลับเกินไปกว่า500เท่าและ500เท่าทุกตันทุกคนผมคิดผมงี้แหละเวลาผมคิดแล้วได้ฟังเงี้ยครับบางทีก็น้ำตาตกในพอเห็นแล้วมันอดไม่ได้จริงๆครับเราฟังกันเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยฮะ ลุง ลุงหอกระต่ายเต้นแมนเนี่ยมันมาแต่ไหนอย่าเตือนจะเพิ่มกันไม่มีเชื้อเพลิงไปเงี้ยเดี๋ยวก็บินตกเพราะฉะนั้นก็เลยถึงแจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าไปไหนก็ไปไหนประมาณนั้นถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบใครมีความเชี่ยวชาญในการจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักนะฮะจะไปที่เขาเรียกว่าเอเยอร์ร็อกนะครับเอเยอร์ร็อกนำทางให้หน่อยครับใครก็ได้เสนอตัวหน่อยเป็นมืออาชีพก็ได้ครับมาคิดค่าส่วนต่างเป็นมืออาชีพไปผมให้โอกาสทุกคนนะครับก็ตามที่ทำได้เสนอตัวมานะครับผมไม่จำเป็นต้องไปลุยเองก็ได้บอกขนาดนี้ใครก็ตามมีความสามารถเป็นมืออาชีพอยู่ในวงการทัวร์หรืออะไรต่างๆนะติดต่อสายการบินต่างๆนะขอให้สเก็ตโดออกมาให้มันเรียบร้อยผมก็เดินทางตามสเก็ตโดนั่นเองนะครับผมจะบอกความต้องการครับว่าผมจะไปยังไงแบบไหนไปพักยังไงต้องใช้ไปเช่าโฟวินไว้ยังไงอยู่กี่วันที่ตรงนั้นนะครับผมจะไปกินไปนอนอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะว่าผมร่างกายผมจะรู้ดีว่าความกดความร้อนความชื้นมันเป็นยังไงเวลาผมอยู่เหมือนกับที่ผมอยู่บึงบนเพชรเนี่ยผมจะรู้กันชัดถึงขนาดนั้นเลยจ้ะผมต้องกล้าพูดกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันมากไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ไม่มีอาจจะบางทีเลยครับชุดฟูนสรุปก็คือค่าน้ำมันพวกนี้นะมีผู้ที่ให้ความกรุณามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปบอกบุญบอกอะไรต่างๆกับใครอยู่แล้วผมว่าผมดีตรงนี้แหละในส่วนตัวผมเนี่ยทำวิทยุเหมือนกันคนที่ส่งสตังมาให้ค่าวิทยุมันขี้เกียจเก็บอ่ะขี้เกียจจำอ่ะจะหมดแล้วจะบอกเองเลยผมว่าผมดีตรงนี้นะผมเชื่อมันในส่วนตัวผมสูงมากเลยนะที่ทำไมไม่รบมองทุกท่านผมสงสารแต่คนเดินตามผมเวลาเนี้ยก็เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยครับความจริงก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยเขาหิวนะผมเชื่อมันว่าผมไม่เคยเขาหิวเลยกินจะนอนอะไรต่างๆนะถ้าหิวคงหิวเรื่องอื่นกินอากาศไว้เขาก็บอกแล้วกินอากาศกินอากาศไปก่อนโอเคเอาล่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามนะครับเอาล่ะถ้าก่อนตายไม่มีอะไรเลยมีหนี้สินแล้วการเกิดครั้งต่อไปจะดีกว่าเดิมไหมครับอุ้ยตายแล้วจะสร้างไปทำไมนี่อยู่ตัวนี่สิมันนี่ทางใจใช่ไหมพอตายไปนึกดูบัดเถอะเนี่ยอย่าลืมนะคนที่เขามีศักยภาพมากกว่าเราเหนือกว่าเรานะครับบอกให้ทราบไว้นะครับทางกายใจของจิตและจิตของเขาอย่าไปทำนะครับอันตรายนะอธิบายความลึกๆให้ฟังก็ได้ถ้ามีผู้บรรลุธรรมเดินดินกินข้าวแกงอยู่ในระดับ
โสดาสกิทาอนาและอรหันต์ถ้าหากว่าไปทำกับเขาคนกลุ่มนี้นะครับจะทางตรงทางอ้อมประการใดนะครับรับเต็มๆโยมรับเต็มๆโยมบอกใครก็ได้บอกไว้เลยช่วยกันไม่อยากกินได้เลยคนพวกนี้เขาไม่โต้ตอบหรอกครับบอกเขาไม่ไปโต้ตอบเขาเฉยผ่านแล้วผ่านเลยแต่ผลพวงมันบอกเป็นนัยยะเพราะมันเป็นศักยภาพที่มันกำกับกันและกันอยู่นะครับคำว่าพระธรรมเนี่ยมันกำกับทั้งภายในโลกและนอกโลกด้วยนะพระธรรมมันกำกับกันและกันอยู่นะ จะบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าไปเป็นหนี้คนที่เขาบรรลุธรรมทำไงวะเนี่ยคุณเจนเห็นไหมครับ เห็นไหมเวลาไปทำบุญในวัดนะเคยมีไหมครับท่านบอกว่าอะไรนะมันจะมีตู้อะไรชำระนี่สงเห็นไหมเคยได้ยินไหมครับพวกนี้ชำระนี่สงเนี่ยนะนะไปคิดให้ดีๆนะครับที่ตรงนั้นน่ะบรรลุธรรมปากต่างหากอะไรมามันอยู่ข้อนั้นด้วยเหมือนกันมันกักเอาไว้ตรงนั้นน่ะถ้าสงฆ์ในวัดนั้นไม่มีใครบรรลุธรรมเลยมันก็ผ่านแล้วผ่านเลยสิครับงงไม่ภาษาลุงออกเนี่ยโอ้ยคิดเป็นหรือเปล่าอย่าเชียวนะยิ่งคนบนปอนเนี่ยคำพูดคำนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนผมใช้คำพูดว่าผู้บรรลุธรรมมายุคนี้เขาจะมาแบบปอนๆรู้จักจี้กองไหมที่นี่นัดนองนั้นเลยแล้วครับไม่รู้ว่าแบบปอนๆมากนั่นคืออรหันต์จี้กงนะผมก็เลยใช้คำว่ารู้จักกันลุงหนอกห้ามดูห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกับเรานี่ภาษาลุงหนอกมา20กว่าปีนั่นนอนไม่เคยเปลี่ยนคำพูดรู้จักลุงหนอกแล้วห้ามเลยนะเป็นข้อห้ามนะตะโกนแดงๆครับเนี่ยข้อห้ามนะครับห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกว่าเราห้ามด่าห้ามฆ่าด้วยแล้วลุงออกฆ่ายุงเนี่ยเอาไว้ตำพ่อแล้วยุงอ่ะจะรู้นะผมไม่โง่หรอกให้ยุงกัดฟรีๆไม่โง่หรอกครับให้โง่ไปงานผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำไหมล่ะคิดย้อนกลับอย่างนี้ควายเหมือนกันแล้วผมนั่งเฉยๆจะวิ่งขวัดชนผมจะไว้ทำเกลือหรือควายอ่ะเข้าใจยังช้างเหมือนกันแหละครับเล่นงอถ้าปวดแต่ยอมมนุษย์ผมยอมมนุษย์กดเดียวเพราะว่ามนุษย์ผมกลัวผมปวดเท้ามนุษย์ปากผมไม่กลัวสลายโลกเบิร์ดไวเบิร์ดเนี่ยรับรองได้เลยที่บอกว่าปุจฉาวิสัชนาเนี่ยมาเลยหรือเยอะต่อให้ด้วยต่อไปเป็นร้อยด้วยฮะแต่เวลาตั้งแผ่นเนี่ยตุ้มแมวนะผมจะเอาหูเนี่ยมาฟังเออจับป่านี่มันจะเป็นร้อยได้โอเคครับพอใจนะคุณถ้าเลยโยเวนิสแล้วการเกิดครั้งต่อไปจะดีกว่าเดิมไหมเชื่อขนมแม่ยายก่อนกินก่อนได้เลยถ้าทำดีแปลว่าปราศจากหนี้สินใช่ป่ะหนีชั่วต่างหากเห็นไหมครับเกิดครั้งต่อไปแล้วก็ผมว่ามันเกินรวยนะถ้ามันจะเกิดอีกนะเป็นสาวสวยหล่อนะสามสองประการตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงด้วยมันวิวัฒนาการอย่างไปอย่างนั้นนะครับแล้วถ้านี้มีเหลืออะไรเหลือใช้แต่ทำชั่วคดโกงสวยบรมสวยเลยสามสหายเขาเล่นงานเองครับที่ว่านี่ลุงหมอไม่เกี่ยวถ้าเกิดดีจะดีกว่าเดิมไหมในพูดถึงการเกิดกันแล้วมันเดียวเดิมได้ไงวะใส่เขาว่าว่าไปถ้าประโยคแรกก็จบแล้วขออนุญาตนะมีประโยคผมต่อประโยคแรกมันก็
ล้ำไปยังประจุที่สองนะความหมายที่สองได้แล้วอะไรเป็นทั้งต่อไปจะดีกว่าเดิมก็ลองตายดูก่อนสิจะรู้เห็นไหมนี่คือคำตอบสุดท้ายแล้วจำชาติเกิดให้ได้ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมครับก็มาในบริบทนั้นเหมือนกับกำปั้นทุบต่อฮะเวลาผมตอบพวกนี้ครับคือคนรับไม่ได้ก็คือรับได้จริงๆคนรับได้เขาจะรับได้นะครับแปลว่าเขาต้องมีศักยภาพภายในสูงมากพอในการเวลาผมพูดปุ๊บเนี่ยไม่งั้นเขาจะมาให้สตางค์เติมน้ำมันไปทำไมเมื่อเย็นวันนี้นะครับคนเขาเก็ตเขาเก็ตทั้งครอบครัวที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เก็ตคนหนึ่งคนเดียวนะครอบครัวลูกหลานเลี้ยงหลนเขาได้หมดทุกคนที่ไปมาที่นี่เนี่ยใช่ไหมครับนี่เป็นต้นเนี่ยเอ่ยชื่อเสียงเลี้ยงน้ำก็ได้หรอกเพราะเขาไม่จำเป็นต้องกล่าวชื่อให้กับผู้คนอะไรล่ะอะไรก็จะรู้ภายในเองก็แล้วกันการประกอบชีพของเขาสิครับก็จะสังเกตตรงนั้นนะครับทุ่งกุหลาบร้องให้รับภารกิจกองสาธารณทุกข์โดยมนุษย์คนหนึ่งก็แล้วกันโอเคไปด้วยจิตคือความสว่างที่เห็นได้ได้คือร้อนจากการงับอากาศในตัวเราบางคนได้รับบางคนได้รับช้าบางคนไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับการทั่วไปนะพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ในตัวทุกคนมีอยู่แล้วเอาซะว่ามี 5% นอกนั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมด 95% โอเคไหมครับให้เข้าใจในบทบาทนี้เอาไว้ก่อนอันนี้แบตเตอรี่หมดพอดีนะครับจะมาคลีนมาเคลียร์ให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมด